คลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการห่มดองนะฮะเพื่อใช้ในพิธีสังฆกรรมต่างๆนะฮะเริ่มแรกก็เริ่มจากการหาตะเข็บผ้าด้านในนะฮะที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจะสังเกตได้จะอยู่ด้านในจีวรครับแล้วก็มาพับเข้า2รอบนะครับจะมีเส้นตะเข็บยาวอยู่ครับเราจะทำการพับแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับกลับไปกลับมาสลับฟันปลานะครับพับไปเรื่อยๆนะครับพับจนกว่าจะสุดจนหมดผ้าแล้วครับผมดองนะครับก็จะใช้ในพิธีสังฆกรรมต่างๆนะครับส่วนมากก็จะเป็นงานบวชงานศพฉันเช้าฉันเพลนะครับส่วนมากจะใช้เป็นการห่มดองนะครับทำการพับไปเรื่อยๆครับแต่ตอนแรกต้องสังเกตในส่วนของตะเข็บผ้าด้านในก่อนครับตะเข็บที่เขาแปะเย็บติดมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตอนนี้เมื่อเราพับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำการใช้กิ๊บหนีบเอกสารนะครับมาหนีบไว้กับเชือกนะหรือบางคนจะใช้หนีบกับขอบหน้าต่างประตูได้หมดครับแล้วแต่ถนัดครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นเชือกนะแล้วก็มาทำการจัดผ้าด้านล่างครับเป็นการจัดกีบนะฮะเพื่อความเรียบร้อยสวยงามครับเราก็จะทำการจับแบบเดิมครับเหมือนด้านบนแล้วครับพับไปมาสลับฟันปลาเหมือนเดิมครับแล้วก็จัดผ้าให้ตรงกรีบกันให้สวยงามเรียบให้มันเรียบร้อยครับมันก็จะได้ไม่เกิดการลุ่ยนะครับถ้าเกิดเราไม่มาจับผ้าด้านล่างด้วยเนี่ยหรือจับกรีบเนี่ยจะทำให้จีวรเนี่ยมันแตกนะครับกรีบแตกไม่สวยงามครับก็ทำการพับไปมาเหมือนเช่นด้านบนนะครับแต่บางคนทำใหม่ๆก็อาจจะไม่ถนัดนิดนึงครับก็ต้องฝึกบ่อยๆครับฝึกทำบ่อยๆเดี๋ยวก็ชำนาญเองครับทำไปเรื่อยๆครับหัดสัก 2-3 ครั้งก็จะชำนาญแล้วครับค่อนข้างที่จะแต่ถามว่ายากไหมมันก็สำหรับคนเพิ่งเริ่มแรกก็ถือว่ายากครับแต่ขั้นตอนที่ยากก็จะเป็นในส่วนของตอนที่เราจะเอามาห่มนั่นแหละครับนี่ครับเมื่อเราพับแล้วเราก็สลัดครับสลัดเพื่อให้มันเซตตัวครับนี่จับกีบใช้มือลูดไปลูดมานะครับให้มันเกิดการความเรียบนะฮะซ้ายขวานะครับดูกรีบพยายามถ้ามีเวลาไม่เร่งรีบมากแล้วก็ค่อยๆทำไปครับนี่เมื่อเสร็จตรงขั้นตอนนี้เราก็เอาออกจากเชือกนะฮะที่เราไปขึงไว้ตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นขั้นตอนในส่วนของการที่เราจะห่มแล้วครับขั้นตอนนี้ก็จะยากนิดนึงครับสำหรับผมก็ถือว่าก็ยากเหมือนกันครับเราก็จะเอาผ้าจีวรนะครับออกมานะครับประมาณสุดแขนขวาเรานะครับเราจะเอาออกมาไม่หมดนะครับเราจะใช้ไม่หมดแล้วเราก็แขนขวาสอดกลับเข้าไปครับแล้วแขนซ้ายสอดกลับเข้าไปแทนแล้วก็แขนขวาออกมาแล้วก็พับมุมนะครับแล้วก็ทำการตรงนี้ตรงนี้ต้องค่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดมาทั้งแผงและยุ่งนะครับตรงนี้ แล้วเราก็ทำการนำมาห่มแล้วก็เอาในส่วนของด้านขอบมุมนะมาเราจะซุกไว้ด้านหลังคอเราเข้าไปนะครับตรงนี้ต้องซุกลึกๆนะฮะยัดลึกๆหน่อยเพื่อที่จะได้แน่นนะครับแล้วการห่มดองนะครับเราจะทุกครั้งที่ห่มนะครับเราจะพยายามดูไม่ให้สะบงนะยาวออกมานะครับเพื่อความเรียบร้อยสวยงามครับต้องให้สะบงอยู่สั้นกว่าเสมอนะแล้วก็ใช้ผ้าอีกชิ้นหนึ่งนะมาทำการ
รัดนะครับให้มามัดให้แน่นนะครับช่วยประคองอีกชั้นหนึ่งตรงนี้นะเพื่อความเรียบร้อยสวยงามด้วยครับแล้วก็เพื่อความแน่นของการห่มดองนะก็หัดทำไปบ่อยๆเรื่อยๆครับเวลามีเวลาว่างๆก็หัดเรื่อยๆครับหัดบ่อยๆเดี๋ยวก็เป็นเองครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่สังคาเข้าไปนะครับเพราะว่าสาธิตเบื้องต้นเฉยๆครับเราก็มัดเป็นเงื่อนพิรอดนะครับเพื่อความแน่นให้มันกระชับไม่แน่นจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเวลาเราไปนั่งหรืออะไรเนี่ยจะเกิดความอึดอัดเอาได้ครับมัดแล้วเราก็เก็บตรงนี้เป็นการเก็บงานครับม้วนพับม้วนเพื่อไม่ให้มันยาวลุงลังครับตรงนี้เราก็จัดเพื่อความเนี่ยดึงเพื่อให้ยาวกว่าสบงนะฮะไม่ให้สบงแลบออกมายาวออกมากว่านะครับผิดถูกประการใดผมขออภัยด้วยนะครับคำพูดที่ใช้บางคำบางศัพท์ค่อยๆหัดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เป็นเองครับสำหรับพระใหม่นะนี่ครับประมาณนี้ครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ